สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยอรมนีวาไรตี้มาอีกแล้วนะคะห่างหายไปนานนะคะหน่อยไม่ค่อยได้อัดคลิปนะคะเกี่ยวกับการพูดมานานแล้วนะคะเพื่อนๆไปเมืองไทยมาเมื่อเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็กลับมาเยอรมันคืนเมื่อเดือนกันยายนค่ะนานๆจะได้อัดคลิปแล้วมันก็ตะกุกตะกักนะคะคลิปนี้นะคะหน่อยก็จะมาพูดถึงเรื่องนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะจะมาพูดถึงเรื่องว่าทำไม YouTube ถึงปิดคลิปนะคะเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์นะคะใครที่เกิดว่ามี YouTube ปิดคลิปของคุณนะคะก็ออกมากระจายข่าวหรือว่ามาแนะนำกันบ้างนะคะว่าเพราะสาเหตุอะไร YouTube ถึงปิดคลิปของคุณนะคะสาเหตุที่ YouTube ปิดคลิปของหน่อยนะคะหน่อยเจอไปนะคะเมื่อเดือนตุลาเร็วๆนี้เองวันที่26นะคะก็เจอไป1คลิปนะคะรวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วหน่อยมีทั้งหมด3คลิปค่ะเพื่อนๆที่ YouTube ปิดคลิปนะคะสาเหตุที่ YouTube ปิดคลิปก็เพราะว่าเราโชว์เอกสารนั่นเองค่ะแล้วเอกสารนั้นเป็นคลิปที่หน่อยพูดเกี่ยวกับการทำวีซ่านะคะวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยียนต่างๆเป็นคลิปที่เมื่อปี2020เพิ่งหน่อยเพิ่งเริ่มจะทำ YouTube นั่นเองค่ะแล้วหน่อยก็แชร์ประสบการณ์เรื่องการทำวีซ่าต่างๆนะคะเสร็จแล้วสาเหตุนะคะพูดแล้วก็พูดอีกสาเหตุที่เขาปิดคลิปเพราะว่าเราโชว์เอกสารนั่นเองเขาไม่ต้องการให้เราโชว์เอกสารข้อมูลส่วนตัวนั่นเองนะคะเพื่อนๆปกติแล้วเราอย่าได้โชว์เอกสารข้อมูลของคนอื่นใช่ไหมแต่อันนี้เราก็ได้อุทธรณ์ไปแล้วนะคะกับ YouTube ไปแล้วว่าเอกสารที่เราโชว์นั้นเป็นเอกสารส่วนตัวไม่ได้เอาของใครมานะคะขนาดไม่ได้เอาของใครมาของเราเองแต่ YouTube เขาก็ปิดคลิปนั้นนะคะมีเราคนเดียวที่สามารถดูได้และ2 3คลิปนั้นนะ2คลิปนั้นที่เกี่ยวกับเอกสารนะคะก็คือสร้างรายได้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครสามารถเห็นคลิปนี้ได้ค่ะ2คลิปนั้นก็เกี่ยวกับวีซ่านะคะวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าเยี่ยมเยียนการเดินเรื่องวีซ่าเกี่ยวกับการมาอยู่ต่างประเทศนั่นเองเราแชร์ประสบการณ์ไปค่ะและอีกคลิปหนึ่งนะคะก็เมื่อปี2020เช่นเดียวกันเป็นคลิปเที่ยวนะคะเพื่อนๆเที่ยวป่าชมฤดูใบไม้ผลิในประเทศเยอรมนีก็มีรูปดอกไม้มีอะไรนะคะแล้วเราก็ใส่ดนตรีใส่มิวสิกไปนะคะเพื่อนๆตอนที่เราทำตอนนั้นดนตรีและมิวสิกนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะแต่ตอนนี้เขามาตรวจเจอว่าดนตรีนี้นะคะที่เราเอาไปใส่นั้นมันมีลิขสิทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเวลาทำคลิปก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับหน่อยนั้นหน่อยจะไม่เก่งเกี่ยวกับเพลงนะคะเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์เกี่ยวกับเอฟเฟกต์ต่างๆคือเราไม่เก่งก็มีสอนใน YouTube นั่นแหละแต่ว่าเราไม่อยากเรียนนะคะแล้วก็เราก็ไม่ถนัดทางด้านสื่อตรงนี้อยู่แล้วนะคะเราแค่มาทำ YouTube เพื่อเป็นงานอดิเรกแค่นั้นเองนะคะหลังจากที่ห่างหายไปจากหลังจากที่หมดภาระหน้าที่จากงานประจำแล้วเราก็มาทำ YouTube นั่นเองค่ะเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะได้ยอดวิวร้อยกว่านะคะร้อยต้นๆสะสมไปก็ได้เป็นเงินเช่นเดียวกันค่ะอย่างหน่อยนี่นะคะตอนนี้ก็ยอดวิวก็อยู่ที่100นะคะร้อยต้นๆต่อคลิปอะไรงี้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเราสะสมยอดเงินไปนะคะก็ได้เงินเช่นเดียวกันหน่อยให้ YouTube จ่ายเป็นเงินยูโรนะคะถ้าเราสะสมครบ70ยูโรนะคะ YouTube ก็จะโอนเงินมาให้ตอนนี้ยอดสะสมรายได้นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 20,000 กว่าบาท 20,000 ต้นๆนะคะเพื่อนๆขนาดคลิปแค่น้อยๆนะคะแล้วหน่อยเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ปล่อยคลิปนะคะเพื่อนๆนานๆจะปล่อยคลิปนานๆจะคลอดคลิปเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่านะคะไม่มีเวลานั่นเองและเราไปตามเพื่อนไม่ทันนั่นเองนะคะก็คือเราไปให้กำลังใจเพื่อนไม่ทันนั่นเองเราก็เลยไม่ปล่อยคลิปบ่อยนั่นเองนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคลิปนี้ก็สั้นๆค่ะแค่มาบอกเหตุผลว่าเพราะอะไร YouTube ถึงปิดคลิปของหน่อยนะคะ3คลิปก็คือเปิดเผยเอกสารนั่นเองแล้วก็เจอดนตรีที่เป็นลิขสิทธิ์นะคะเขาตรวจสอบย้อนหลังนะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำไปแล้วนะกด YouTube มีเยอะมากเลยก็ทำอะไรก็ระมัดระวังกันนะคะและก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ค่ะมาถ่ายทอดเกี่ยวกับว่าอย่างนี้แหละทำไม YouTube ถึงปิดคลิปเป็นการเริ่มต้นพูดนะคะเพื่อนๆเริ่มต้นพูดหน้ากล้องนะคะตั้งไฟตั้งอะไรก็แทบจะไม่เป็นเลยนะคะวันนี้ก็ให้ลูกสาวมาช่วยตั้งกล้องนะคะก็คลิปนี้สั้นๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ